ปาฏิหาริย์มีจริงเอสุภชัยเผยอาการหลังเข้าเยี่ยมเอสกันตพงศ์ถึงกับน้ำตาไหลวันที่17มิถุนายน66จากกรณีมีภาพหลุดของพระเอกชื่อดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักฟื้นแล้วจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและนอนรักษาตัวในห้อง ICU ซึ่งคนใกล้ชิดและแฟนๆส่งกำลังใจพร้อมภาวนาให้อาการดีขึ้นซึ่งก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของพระเอกหนุ่มที่ปกติจะคอยอัปเดตอาการของสามีอยู่เสมอผ่านโซเชียลและภายหลังเอสุภชัยศรีวิจิตรได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมอาการของเอสและได้ถือโอกาสอัปเดตข่าวดีเบื้องต้นกับสื่อมวลชนที่งานเปิดตัวเอซีเครตมัลติคอลลาเจนพลัสวิตามินเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามและเป็นห่วงอาการของเอสกันตพงศ์ได้ชื่นใจถามถึงรูปที่วัดท่าไม้ลงเป็นอาการล่าสุดของเอสอันนั้นที่เอยังไม่ทราบแต่ล่าสุดที่เอก็ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการน้องเอสว่าอยากเข้าไปเยี่ยมสักครั้งได้ไหมน้องปอยก็ได้โทรไปหาคุณแม่น้องเอสแล้วคุณแม่ก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ขอเวลา3วันเพราะว่าพอดีคุณลุงของเอสเสียที่เอก็รอเวลา3วันเป็นเมื่อวานวันที่16มิถุนายน66ก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมที่เอสเป็นยังไงบ้างที่เอบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางในการรักษาดีขึ้นจนที่เอน้ำตาไหลลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมอันนี้ที่เอคุยกับทางบ้านที่เอสทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายที่เอสเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันเพราะว่าที่เอว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะถ้าพี่เอพูดอะไรออกไปผิดพลาดอาจจะไม่ดีพี่เอก็อยากให้ครอบครัวพี่เอสทั้งแม่น้องชายแล้วก็คุณหมอมาจัดแถลงให้น้องๆ นักข่าวหรือว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงพี่เอสได้ทราบซึ่งทางครอบครัวก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกันตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ภรรยาเอสประกาศในไอจีเข้าไปเยี่ยมได้มีการพูดคุยไหมอันนี้เดี๋ยวพี่เอขออนุญาตให้ทางครอบครับแถลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนอยากให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าบางทีพี่เอพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างแต่พี่เอก็คุยกับทางครอบครัวแล้วก็ทางบ้านที่เอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้แฟนที่เอสได้ประกาศทางไอจีค่ะตอนที่เข้าไปเยี่ยมน้ำตาไหลเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจทิศทางในการรักษาดีขึ้นจริงๆรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าคำอธิษฐานที่เราไปไหว้พระขอพรให้พี่เอสรู้สึกว่าปาฏิหาริย์จริงๆพี่เอใช้คำว่าปาฏิหาริย์จริงๆแฟนคลับที่ลุ้นอาการอยู่ใจฟูได้เลยไหมเร็วๆนี้พี่เอจะให้ครอบครัวพี่เอสแล้วก็ทางคุณหมอมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วจริงๆปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ก็คืออยากให้คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงประมาณไหนแจกแจงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟพี่เอขออนุญาตที่บ้านเอสแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตแล้วว่าประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงพี่เอก็เข้าใจทุกคนเหมือนกันขอบคุณนะคะเปิดแชทสุดท้ายเปาป้อมพิมพ์บอกภรรยาก่อนดับสลดเผยอีกปมสุดเศร้าเปิดแชทสุดท้ายเปาป้อมกรรมการมวยดังหลังพบเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในห้องพักคอนโดมิเนียมย่านบางกะปิเผยอีกปมสุดเศร้าทำเสียใจมาก
จากกรณีพบศพ10 ตรีกองประจำการอาจารย์วัชรินทร์รัชนิพนธ์อายุ33 ปีผบ.หมู่เจรตำรวจหรือเป่าป้องฉายาในวงการมวยเป็นกรรมการมวยและครูมวยคนดังนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางกะปิสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้าขมับซ้ายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่17 มิถุนายน 2566พันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับการสน.ลาดพร้าวเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานภายในที่เกิดเหตุสภาพห้องเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการตรวจสอบร่องรอยของคราบเขม่าวดินปืนพบเขม่าวดินปืนบริเวณมือซ้ายตรงกับจุดที่กระสุนปืนทะลุเข้าขมับจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่าผู้ตายสามารถใช้อาวุธปืนได้ทั้ง2 มือซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งพันตำรวจเอกธนาพันธ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าว่ามีบุคคลอื่นเดินผ่านบริเวณดังกล่าวหรือไม่โดยคาดว่าจะเสียชีวิตก่อนช่วงบ่ายหรือเย็นวันเกิดเหตุจนกระทั่งพบศพดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นเชื่อได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากก่อเหตุฆ่าตัวตายสาเหตุเนื่องจากความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเพราะผู้ตายเคยบอกกับภรรยาและผู้บังคับบัญชาว่าอยากตายอีกทั้งมีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาค่อนข้างบ่อยประกอบกับมีลูก2 คนคนแรกอายุ3 ปีอีกคนเสียชีวิตหลังคลอดได้ประมาณ1 ปีรายงานข่าวแจ้งต่อว่าซึ่งการเสียชีวิตของลูกคนที่2เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ตายรู้สึกเสียใจเนื่องจากเที่ยวกลางคืนกลับบ้านไม่ต่ำกว่า3-4 ทุกวันแต่ผู้ตายมีความมุ่งมั่นในงานกรรมการห้ามมวยเป็นอย่างมากจนเคร่งเครียดก็มีส่วนดังกล่าวอ่านข่าวภรรยาเปาป้องเล่านาทีพบสามีดับในห้องเผยปมสลดไม่ใช่ปัญหาหนี้สินอ่านข่าวช็อกวงการมวยพบศพเปาป้อม10 ตรีกองประจำการอาจารย์หนุ่มกรรมการมวยคนดังเสียชีวิตในอยู่คอนโดนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าข้อมูลการพิมพ์ตอบแชทในแอปพลิเคชันไลน์โทรศัพท์ของผู้ตายมีลักษณะบอกลาภรรยาขออโหสิกรรมและบอกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วร้อนไปทั้งตัวโดยพิมพ์บอกต่ออีกว่าตนเองเป็นคนไม่ดีถึงเวลาแล้วก่อนที่จะมีการโทรหาภรรยาแต่ไม่รับสายจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว